หมอก้องสริกับบูมสุภาพรนะคะทั้งคู่ค่ะก็ได้รับคัดเลือกนะคะเป็นลูกกตัญญูในโอกาสแม่แห่งชาติประจำปี2562ค่ะจากทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชประทับนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วทั้งคู่ก็ยังขอเป็นตัวแทนเชิญชวนให้กับทุกคนลูกๆเนี่ยนะคะซื้อดอกมะลิเพื่อเป็นตัวแทนความรักมอบให้กับคุณแม่นะคะรายได้จากการจำหน่ายก็จะนำขึ้นทุนเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะจะนำไปสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนค่ะก็รู้สึกจริงๆแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็เป็นเกียรติของเราสองคนมากที่ได้มากเลยมากใช่ค่ะคิดว่าจะได้รางวัลนี้ใช่ที่ได้มาดังวันลูกกตัญญูในปีนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเราก็อยากจะมาเป็นหนึ่งเสียงที่จะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมซื้อดอกมะลิแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้มีการจัดจำหน่ายก็จะมีทั้งเป็นแบบพุ่มนะคะเป็นแบบกล่องมีเยอะมากเล็กๆแบบนี้ถึงแบบเป็นใหญ่ๆมอบให้คุณแม่เป็นตัวแทนความรักคือผู้ที่ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือผู้พิการด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราได้ร่วมเงินซื้อเนี่ยจริงๆอันนึงไม่กี่บาทนะมันเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้ครับใช่แล้วก็มันสามารถที่จะไปช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นได้เล็กๆน้อยๆครับไม่ต้องมากมายหรอกแต่ทุกๆคนช่วยกันมันช่วยได้จริงๆครับใช่ค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่สำนักงานร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตึกมหิดลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12สิงหาคมนะคะครับผม